เกิดที่โรงพยาบาลแถวตลาดภูแล้วกันค่ะโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวตลาดภูกรุงเทพมหานครพี่เก่งเคยไปเยี่ยมผมด้วยผมเคยไปน้องเปาตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าเบญจเพสแล้วกันครับโอเคพร้อมแล้วเริ่มครับครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าเรื่องนี้เกิดเมื่อ2ปีที่แล้วก็ในยุคในช่วงที่อายุผม25ปีพอดีต้องบอกว่าตอน25ปีเนี่ยผมเจอเคราะห์หลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นประสบอุบัติเหตุรวมถึงการเป็นไข้หวัดใหญ่ซึ่งการเป็นไข้หวัดใหญ่ของผมเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่ามันก็เป็นเคราะห์เล็กๆแต่ไข้หวัดใหญ่ของผมเชื้อวิ่งเข้าสู่กระดูกไขสันหลังครับซึ่งมันทำให้ผมเนี่ยขยับตัวไม่ได้แล้วระหว่างทางที่ผมกำลังเดินทางมาทำงานเนี่ยเชื้อมันก่อตัวพอดีและมันผ่านหน้าโรงพยาบาลที่เกิดเหตุนี้พอดีครับโรงพยาบาลนี้เนี่ยปัจจุบันถูกปิดตัวลงไปแล้วผมสามารถพูดชื่อโรงพยาบาลได้ก็คือโรงพยาบาลเยาวรักษ์แถวๆตลาดภูตอนนี้ถูกทำเป็นคอนโดเรียบร้อยแล้วครับซึ่งโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลเก่าแก่มากครับซึ่งหลังจากที่ผมเนี่ยได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนี้ในช่วงระยะเวลา 2-3 วันแรกที่ผมนอนที่โรงพยาบาลนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้นนะครับเรื่องมันมาเกิดในวันที่4ที่ผมเนี่ยได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนี้โดยเรื่องทั้งหมดที่ผมเล่าต่อไปนี้นะฮะคือเรื่องที่ผมเจอเองจริงๆและได้เห็นกับตาจริงๆครับคือคนเราเนี่ยเวลาเราไปนอนที่โรงพยาบาลเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เห็นประจำก็คือความจำเจของการทำงานของพยาบาลครับก็คือ 10:00 นให้ยา 11:00 นเปิดหน้าต่างและ 6:00 นปิดหน้าต่างแล้วก็ทำอย่างเงี้ยครับอยู่ทุกวันทุกวันจนวันที่4ผมก็จะรู้ตารางงานของพยาบาลละซึ่งเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นตอนกลางวันครับคือระหว่างที่ผมนอนพักอยู่เนี่ยสักประมาณ 11:00 นของทุกวันพยาบาลจะเป็นคนเดินขึ้นมาเพื่อเปิดหน้าต่างระบายอากาศให้พวกอากาศมันเข้ามาแล้วก็ให้เชื้อโรคในห้องเนี่ยที่มันอบอวลจากแอร์เนี่ยออกไปซึ่งหน้าต่างที่ผมเห็นพยาบาลเปิดเนี่ยมันเปิดออกยากมากคือมันฝืดด้วยความที่มันเก่าครับมันฝืดมากจนต้องให้คุณพ่อผมเนี่ยเป็นคนช่วยเปิดตลอดเวลาทุกครั้งที่เข้ามาเปิดและผมเห็นอย่างนั้นทุกวันซึ่งพอเปิดหน้าต่างในช่วงตอน 11:00 นไปแล้วเนี่ยผมด้วยความที่โดนฤทธิ์ยาฆ่าเชื้อมันแรงมากก็เผลอหลับไปและตื่นมาอีกทีนึงเนี่ยตอนประมาณ 6:00 นซึ่งประมาณ 6:00 นเนี่ยทุกอย่างจะต้องหน้าต่างจะต้องถูกปิดเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มาเปิดแอร์ทิ้งไว้ให้ผมซึ่งทุกอย่างทำอย่างนี้ปกติครับแต่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอนประมาณ 6:30 นครับเป็นเวลาที่ผมจำได้ขึ้นใจมากคือระหว่างที่ผมกินยารอบที่2ก็คือกินยารอบเย็นหลังอาหารไปมันจะเกิดความง่วงวิงวิงขึ้นมีความง่วงวิงวิงระหว่างที่แบบเรากินยาแล้วก็เบลอๆอย่างเงี้ยครับผมได้ยินเสียงดังแกล๊กนะครับพอได้ยินเสียงปุ๊บเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากคงเป็นการคงมาจากที่อื่นคงมาจากเสียงห้องข้างๆอะไรเงี้ยครับแล้วหน้าต่างก็เปิดขึ้นซึ่งไอ้หน้าต่างบานเนี่ยมันหนืดจริงๆครับมันหนืดมันฝืดมากซึ่งระหว่างที่ผมนอนอยู่เนี่ยอาการปวดหลังเนี่ยมันจะไม่สามารถทำให้เราเนี่ยสามารถพลิกตัวกลับไปเพื่อดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยเราก็คือได้ยินสังแก๊กแล้วก็คลืดอย่างเงี้ยแล้วก็เสียงลมเนี่ยก็จะพัดเข้ามาซึ่งพอมันเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทำไงก็คิดในแง่ดีว่ามันคงไม่มีอะไรหรอกเราก็เลยกดเรียกพยาบาลให้มาปิดครับซึ่งพยาบาลมาปิดก็ยังต้องให้คุณพ่อผมช่วยอยู่ดีพอหลังจากนั้นได้สักประมาณ2ชั่วโมงจาก 6:30 นถึง 2:30 นสิ่งที่ผมได้ยินอีกครั้งนึงก็คือเสียงแกล๊กเหมือนเดิมและเสียงคืดอย่างเงี้ยและเสียงลมก็พัดเข้ามาเหมือนเดิมคราวนี้ผมเริ่มใจไม่ดีแล้วฮะก็เลยหันไปคุยกับคุณพ่อว่าพ่อเราเปลี่ยนห้องนอนมั้ยเราสามารถเปลี่ยนห้องรักษาตัวได้มั้ยพ่อก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกแล้วพ่อก็เลยแบบชวนคุยเรื่องอื่นเปลี่ยนประเด็นไปเลยแล้วผมก็ลืมเรื่องนี้ไปจนมาอีกวันนึงเป็นวันที่พ่อของผมเนี่ยต้องเปลี่ยนกะกับแม่ของผมก็คือพ่อต้องไปรับแม่มาเพื่อมาดูแลผมระหว่างที่พ่อไปรับแม่มาแล้วก็ดูแลผมเนี่ยผมอยู่คนเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเหมือนเดิมเลยครับลูปเดิมคือเสียงคนเปิดหน้าต่างเองแล้วคราวเนี้ยด้วยความที่เราไม่สบายมากๆครับความคิดของวัยรุ่นตอนนั้น25มันก็ห้าวๆอ่ะ
ก็เลยพูดขึ้นมาประโยคนึงว่าเฮ้ยกูไม่สบายนะมึงยังมาแกล้งกูอีกเหรอก็พูดขึ้นมาด้วยคำนี้แล้วพอพูดเสร็จปุ๊บผมก็หลับไปเลยผมก็ไม่สนใจอะไรแล้วก็ตื่นมาอีกทีนึงคือช่วงบ่ายสามซึ่งพอตื่นมาบ่ายสามเนี่ยหน้าต่างยังเปิดอยู่ครับผมเลยเรียกพยาบาลมาปิดแล้วคราวนี้เนี่ยผ่านไปแค่15นาทีนะครับตอนที่ผมนอนดูทีวีอยู่เนี่ยผมได้ยินเสียงเหมือนเดิมคือแกล้งแล้วก็คืดคือนี่คือลูปเดิมที่ผมเจอทุกวันนะฮะพอเจอปุ๊บผมก็เลยโมโหมากผมลุกขึ้นไปเลยบอกมึงคอยดูนะมึงโดนกูแช่งแน่แล้วผมก็ลุกถอสังขารตัวเองครับดันตัวเองขึ้นจากเตียงแล้วก็ลุกขึ้นไปปิดหน้าต่างเองซึ่งพอเราปิดหน้าต่างเองคราวนี้เรานอนไม่หลับละด้วยความที่มันทำหลายๆครั้งแล้วเราก็อารมณ์เสียแล้วเราก็บอกอ่ะได้ถ้ามึงอยากให้เห็นใช่ไหมกูขอดูหน่อยแล้วกันผมก็เลยบิดตัวเองครับหันหน้าไปทางหน้าต่างที่ตัวเองลุกไปปิดเมื่อกี้พอผมหันหน้าไปทางหน้าต่างเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ถึงประมาณ5นาทีสิ่งที่ผมเห็นนะฮะคือกลอนหน้าต่างที่ผมปิดเองกับมือค่อยๆงัดขึ้นมาเองอะฮะค่อยๆงัดขึ้นมาแล้วเสร็จปุ๊บหน้าต่างเนี่ยที่ว่าฝืดๆเนี่ยก็ถูกเลื่อนขึ้นมาครับพอเลื่อนเสร็จปุ๊บลมแรงมากๆพัดเข้ามาตอนนั้นคือบ่าย3โมงนะครับลมแรงมากๆพัดเข้ามาปุ๊บสิ่งที่ผมได้ยินเสียงคือเสียงฝีเท้าครับเดินวนอยู่รอบเตียงผมเนี่ยเดินเสร็จปุ๊บเสียงหยุดอยู่ที่ปลายเตียงและสิ่งที่เกิดต่อมาคือเขย่าเตียงเรื่อยๆครับแล้วผมก็เลยไม่รู้จะทำไงด้วยความที่ผมเนี่ยจะเป็นคนใส่พระตลอดเวลาผมก็เลยหยิบพระที่หัวนอนที่พ่อคล้องไว้ให้เนี่ยเอามาใส่ที่คอแล้วก็ท่องนโมไปเรื่อยๆจนสิ่งต่างๆแล้วหายไปแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยอีกประมาณ2วันมันก็เรื่องอย่างเงี้ยมันก็เริ่มซาลงครับด้วยความที่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงตัวผมคิดยังไงแต่ตัวผมอะคือผมเริ่มไม่รู้สึกไม่โอเคกับเขาแล้วที่ผมก็ไม่ได้ทำอะไรเขาแต่น่าจะเป็นในยุคในช่วงของ25ปีครับมันมีความเป็นเจ้าเพศอยู่เราก็เลยนอนแล้วเราก็เลยคุยกับพ่อบอกเนี่ยพ่อวันที่พ่อเนี่ยไปรับแม่มาเพื่อจะมาเปลี่ยนกะดูแลกันเนี่ยผมมาเจอเรื่องแบบนี้ไล่สเต็ปไปซึ่งพ่อเองเนี่ยก็เลยแบบว่าอ่ะโอเคพ่อบอกอย่าไปคิดมากไม่มีอะไรหรอกหลังจากนั้น7วันผ่านไปผมออกจากโรงพยาบาลหลังจากกลับบ้านวันแรกพ่อผมก็เลยมานั่งคุยกับผมบอกว่าเนี่ยเชื่อไหมว่าวันที่4ที่พ่อมานอนเฝ้าผมเนี่ยสิ่งที่พ่อเห็นเนี่ยคือพ่อกึ่งหลับกึ่งตื่นครับพ่อบอกว่าพ่อฝันเห็นพยาบาลคนหนึ่งเดินมาเปิดหน้าต่างบานนั้นทำอย่างเนี้ยทุก1ชั่วโมงซึ่งพ่อเนี่ยด้วยความที่เป็นคนเฉยๆไม่ได้กลัวอะไรพวกนี้ก็อ่ะเขามาเราก็อย่าไปทักเขาแล้วก็มาปิดเองอย่างเงี้ยครับทำเงี้ยอยู่ตลอดเวลาทุก1ชั่วโมงแล้วก่อนที่แล้วพ่อก็เล่าอีกครับว่าก่อนที่พ่อเนี่ยจะออกไปรับแม่เนี่ยพ่อก็เผลอวูบหลับไปแล้วก็กึ่งหลับกึ่งตื่นเหมือนเดิมครับคือสิ่งที่พ่อเห็นคือมีลุงแก่ๆคนนึงเดินเข้ามาในห้องแล้วก็พูดกับพ่อว่าเออเนี่ยพระลูกชายเนี่ยดีนะหยิบออกมาจากเตียงให้ดูหน่อยได้ไหมซึ่งพ่อผมบอกเฮ้ยอย่ามายุ่งกับพระลูกผมไอ้นี่พระเซตนี้มันพระเซตดีอะไรเงี้ยแล้วพ่อก็ไล่ไปแล้วก็ก่อนที่พ่อจะออกไปรับแม่อีกรอบนึงสิ่งที่พ่อเห็นคือมีเด็กผู้ชายตัวเล็กครับเอาคล้ายๆไอ้ตัวห้อยน้ำเกลือในโรงพยาบาลนะครับพยายามที่จะดันสร้อยพระให้หล่นจากหัวเตียงของผมครับซึ่งพ่อก็เล่าให้ฟังทุกอย่างซึ่งผมเชื่อจนหมดเลยแล้วก็เดินทางทำบุญอย่างเดียวเลย7วัดเพื่อลบความเป็นเบญจเพสของผมลงซึ่งไอ้เรื่องราวทั้งหมดที่ผมเล่ามาถือว่าเป็นเรื่องจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นกับตัวผมจริงๆก็ใครที่อายุช่วง25ปีก็อยากให้ระมัดระวังตัวไว้ด้วยครับก็เรื่องราวมีทั้งหมดเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณน้องเปา